ใช่ครับเพลงซิงเกิลที่3ของผมครับเพลงขึ้นใจเพิ่งปล่อยไป2วันครับก็ตอนนี้ร้านแตกแล้วครับดีใจมากเลยขอบคุณครับก็อะไรนะฟีดแบคโหก็วันที่ปล่อยครับนั่งไล่อ่านนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ทั้งคืนเลยครับแทบไม่ได้นอนก็ดีใจที่แฟนๆชอบกันมากๆเลยครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆที่ช่วยส่งต่อเพลงนี้ตั้งแต่เพลงออนปุ๊บก็คือแชร์ต่อแล้วก็พูดถึงเพลงนี้กันเยอะมากๆเลยครับขอบคุณแฟนๆพี่อิงฟ้าด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพี่อิงฟ้าเช่นกันที่รับเล่น MV นี้นะครับแล้วก็ช่วยปั่นเทรนเยอะมากๆเลยพี่อิงฟ้าเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ก็อุ๊ยเหมาะเพลงนี้เหมาะกับพี่อิงฟ้ามากเลยครับแบบรู้สึกว่าตอนที่กำลังเลือกนางเอก MV เขาเป็นใครดีก็คิดแล้วก็นึกไปถึงพี่อิงฟ้าครับว่าพี่อิงฟ้าสวยรู้สึกว่าถ้าแต่งชุดที่ออกแนวพีเรียดที่เข้ากับ MV เพลงนี้น่าจะสวยมากๆซึ่งก็สวยจริงๆครับเขารู้ว่าพี่อิงฟ้าคิวแน่นมากเราประสบความสำเร็จได้ไงรู้โอ้อันนี้รู้ดีเลยครับเพราะว่าพี่อิงฟ้าก็เล่าให้ฟังครับว่าจริงๆวันถ่ายนั้นเหมือนจะเป็นวันว่างเพียงแค่ไม่กี่วันที่พี่อิงฟ้ามีครับแต่ว่าพี่อิงฟ้าก็เจียดเวลามาให้ได้ผมก็รู้สึกแบบโอ๊ยอยากขอบคุณพี่อิงฟ้าอีก10ล้านรอบเลยครับขอบคุณมากๆครับพี่อิงฟ้าที่รับเป็น MV ขอบคุณครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณครับมามันใจคุ้มแค่ไหนครับพี่อิงฟ้าก็ยอดดีใจมากเลยครับผมมาแบบรู้จักพี่อิงฟ้าห่างๆมาตั้งนานแล้วครับแต่เรายังไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่อิงฟ้ารู้จักเราหรือเปล่าแต่ก็แบบเรียกว่าก็นั่นแหละครับใช่ออกรู้จักพี่อิงฟ้ามานานแล้วแล้วก็อยากจะร่วมงานกับพี่อิงฟ้าสักครั้งหนึ่งครับซึ่งก็ในวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วได้รู้จักกันแล้วตอนนี้ก็เป็นพี่สาวกับน้องชายและการค้าแต่พี่อิงฟ้าบอกว่าจะเป็นแม่กับลูกครับก็ไม่ยอมครับเราต้องเป็นพี่สาวกับน้องชายเดี๋ยวจะดูห่างกันเกินไปครับในกองแล้วใช่ไหมก็คุยเล่นกันครับแต่ว่าตอนแรกที่เจอกันก็จะผมก็เขินพี่อิงฟ้าแล้วก็เกรงด้วยครับอย่างซีนที่มีการเต้นรำมันต้องอยู่ใกล้ๆกันมากเลยก็ต้องมองหน้ากันแล้วก็กูไม่ค่อยกล้ามองเท่าไหร่ครับเกรงใจแล้วก็เขินด้วยมันเป็นงานแต่ก็เราก็ต้องทำครับแต่ก็สนุกดีครับเที่ยวมากไปมากพอรู้แบบว่าได้เฮียก็จริงๆเฮียน่าจะได้ปกติเฮียจะดูก่อนผมครับแต่รู้สึกว่า MV นี้อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่าเฮียก็อันนี้ยังไม่บอกแล้วกันครับว่าจะมีอะไรก็ไม่เชิงลับหรอกครับเป็นคอนเทนต์ลับๆเป็นอีกคอนเทนต์นึงเฉยๆครับก็เลยไม่แน่ใจว่า MV นี้เฮียได้ดูก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเฮียก็ดีใจอยู่แล้วนะครับที่ได้พี่อิงฟ้ามาเล่นด้วยเพราะว่าเฮียก็รู้จักพี่อิงฟ้าอยู่แล้วครับแล้วก็เฮียก็โอ้ยแต่เฮียช่วยปั่นเทนเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าวันนั้นเฮียอินอะไรก็ไม่รู้ครับรู้สึกว่าเฮียแบบโหพูดถึงน้องขึ้นใจไม่หยุดเลยแล้วเฮียก็ขอไฟล์เพลงไปฟังก่อนที่เพลงจะปล่อยด้วยครับชอบครับดีใจที่แบบเฮียอยากฟังเสียงหนูเพราะว่าจริงๆเฮียน่าจะได้ฟังบ่อยแล้วล่ะครับอยู่ด้วยกันมาก็หลายปีแล้วได้ยินเสียงก็เกือบจะทุกวันไม่รู้ว่าเบื่อเสียงหรือยังแต่ก็อยากขอไฟล์เพลงไปฟังก็ดีใจครับใช่ครับพี่อิงฟ้าก็ชื่นชมพี่ด้วยพี่ได้น้องไปกับพี่อิงฟ้าแต่พี่อิงฟ้าก็ชื่นชมขอบคุณมากเลยครับแบบแฟนๆพี่อิงฟ้าน่ารักมากช่วยดันแบบผลงานของพี่อิงฟ้าแล้วก็ผมมากๆเลยครับช่วยเล่นเทรนก็แฟนๆผมก็เหมือนกันพี่อิงฟ้าด้วยจริงๆพี่อิงฟ้าชมผมว่าแบบน่ารักก็ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าพี่อิงฟ้าน่ารักกว่าครับแล้วในวันที่ปล่อยเพลงอ่ะที่ปล่อยเพลงที่เขาเล่นเทนกันอ่ะเห็นว่าของพี่อันนี้คือขึ้นเทนสูงสุดชนะเลิศของทุกคนเลยเหมือนจะเยอะที่สุดนะครับเขาเป็นแฟนคลับเราใช่ไหมก็ตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าเฮียเป็นแฟนคลับนะครับจนกระทั่งปล่อยเพลงขึ้นใจเนี่ยเริ่มแอบคิดแล้วครับว่าจริงๆแล้วเฮียแอบเป็นแฟนคลับผมตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะว่า
เนี่ยเพิ่งจะมาเผยตัวว่าแบบแอบเป็นแฟนคลับหนูเพราะเล่นเทนให้หนูเยอะมากเล่นเยอะกว่าเจ้าของเพลงอีกครับแล้วก็เล่นเยอะกว่านางเอก MV ด้วยชื่นใจไหมก็ชื่นใจครับชื่นใจชื่นใจมากเลยครับดีใจที่เฮียชอบเพลงนี้ครับครับก็ขอฝากซิงเกิลที่3ของนูนิวด้วยนะครับก็ชื่อเพลงว่าขึ้นใจครับหรือว่า Unforgettable ก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยครับที่ YouTube D&D Music หรือว่าทาง Streaming Platform ทุกแพลตฟอร์มเลยครับเพิ่งปล่อยไปสดๆร้อนๆเลยอยากบอกว่าเพลงเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเพราะว่าได้พี่แอมอัจฉริยะคนเก่งของเรามาแต่งให้อีกแล้วครับก็ไพเราะถูกใจทุกคนแน่นอนเป็นเพลงช้าที่เป็นความเศร้าแต่มีความสวยงามอยู่ในนั้นด้วยครับใครที่กำลังรู้สึกดาวๆหรือว่าเนื้อหาตรงกับเพลงก็ขอส่งมอบเพลงนี้ให้ทุกคนเลยครับแต่ว่าอย่าดาวไปกับเพลงมากนะครับเราต้องมีความสุขด้วยครับขอท่อนนึงได้ไหมคะได้ครับพี่ๆจะได้ยินไหมผมร้องเบาจำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมชื่อวันเวลาผ่านไปลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันคือมีแค่ฉันที่จำขึ้นใจขอบคุณครับเขินจัง